สาวไส้ลูกทุ่งสาวแสบแซบโลกสองใบรถไฟชนกันแชร์ลูกทุ่งสาวสวยแซบแต่แสบแอบพบกับผู้ชายสองคนหนุ่มมาปะทะเจอกันเปิ้นจ่อหัวเผื่อร้อนๆมาอีกแล้วนะครับเมื่อมีคนแชร์พฤติกรรมนักร้องสาวลูกทุ่งที่ทั้งสวยแซบและก็แสบในคนคนเดียวกันทัวร์คอนเสิร์ตจนไปสะดุดตาสะดุดใจหนุ่มอื่นลงทุนจ้างมาทำงานใกล้ชิดช่วยดูแลรถให้แต่สุดท้ายความแตกแฟนจับได้พร้อมกับปะทะหน้าพร้อมกัน3คนแฟนคนแรกเอาปืนมาจ่อหัวแฟนใหม่แต่ตำรวจมาทันจึงไม่มีใครเลือดตกอยากออกส่วนนักร้องสาวอ้อนวอนแฟนใหม่ไม่ให้ไปแจ้งความเพราะว่ากลัวเรื่องจะบานปลายไปกระทบกับงานรับบทนางวังทองอยู่ใหญ่ๆแฟนใหม่ก็เลยขอเลิกขอเพราะว่าทนพฤติกรรมสองใจไม่ไหวเรื่องนึกว่าจะจบง่ายๆแล้วแต่นักร้องสาวกลับไม่ให้แฟนใหม่ออกจากบ้านแล้วก็ยึดมือถือที่ตัวเองซื้อให้คืนยังไม่พอยังแจ้งตำรวจมาจับแฟนใหม่ข้อหาบุกรุกอีกด้วย